ู่ช่วงของ Market Talk นะคะช่วงนี้เนี่ยนำความหวานความสดชื่นความหอมอร่อยของน้ำดอกมะพร้าวมาฝากผู้ชมนะคะโดยทางด้านคุณธัญญาทรงเก้าหรือน้องออมของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สวยจังเลยแม่ค้าสวยนี่ขนาดนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าความหวานความหอมของมะพร้าวเนี่ยต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเริ่มต้นเลยที่มาที่ไปทำไมถึงทำเป็นแบรนด์โคโค่บาร์น้ำดอกมะพร้าวคะจริงๆแล้วคือส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มน้ำดอกมะพร้าวเองอยู่แล้วค่ะพอเราชอบปุ๊บเรารู้สึกว่าคือปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอันนี้เป็นดอกจริงๆเลยใช่ค่ะดอกมะพร้าวไม่ใช่ดอกไม้อย่างนั้นมันจะเป็นเหมือนกับมันก่อนจะเป็นลูกใช่ไหมใช่ค่ะก่อนจะเป็นลูกเนี่ยเขาจะเป็นดอกก่อนถ้าเราเลือกที่จะปาดเอาน้ำหวานที่ดอกเนี่ยเราจะไม่ได้ลูกอ๋อใช่ค่ะเสียสละ1ลูกไปเลยใช่ค่ะคือเหมือนจะเสียทั้งเครือเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยจะออกทุกวันค่ะค่ะก็คืออย่างเราทานเองเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบตัวน้ำดอกมะพร้าวมันจะมีเอกลักษณ์ของน้ำที่มันจะมีความหอมที่ต่างกว่าเหมือนปลายของกลิ่นเขาจะมีความแบบแปลกกว่าน้ำมะพร้าวซึ่งแบบในท้องตลาดเราก็แทบไม่เห็นเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้แล้วก็นำมาแบบพัฒนาจากแบบสินค้าชุมชนเกษตรค่ะก็สามารถต่อยอดพัฒนาได้ก็เลยมาเป็นโคโค่บาร์ค่ะแต่ตอนแรกนี่เห็นบอกว่าเริ่มทำแบรนด์ใหม่เริ่มมาคิดคนชื่อเป็นเจ้าแรกคนแรกเลยที่คิดน้ำดอกมะพร้าวขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพื้นบ้านเขาอาจจะเรียกเป็นน้ำตาลมะพร้าวอะไรประมาณนี้ซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยมันมาจากตัวชอบใช่ค่ะมันแบบโอ้โหมันเป็นมะพร้าวที่ไหนก็มีขายทุกห้างมีหมดจังหวัดทุกจังหวัดมีหมดร้านส้มตำทุกร้านก็มีถูกไหมแต่วันนี้มาเป็นน้ำดอกมะพร้าวมันเป็นยังไงเอ่ยเพราะว่าออมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวน้ำมาจากตัวดอกเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราทำให้เขาเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำจากดอกมะพร้าวซึ่งมันจะมีความแปลกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือน้ำอะไรเราก็เลยแบบตั้งขึ้นมาว่าตรงเนี้ยเป็นน้ำดอกมะพร้าวค่ะหลังจากนั้นก็ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ทำเรื่องแบรนดิ้งในช่วงแรกๆเพราะเราส่งร้านอาหารค่ะแล้วก็ตอนหลังมาเราก็ค่อยๆขยับแบรนดิ้งใช่ค่ะก็เลยแบบคนอาจจะเริ่มรู้จักมากขึ้นอาจจะเป็นน้ำดอกมะพร้าวหรือน้ำช่อดอกมะพร้าวที่รู้จักกันทีนี้ก็จะมีหลายแบรนด์เลยมาพูดถึงความพิเศษนะคะของแบรนด์นี้ดีกว่าเห็นบอกว่ามะพร้าวที่สวนเนี่ยเป็นสินค้า GI ด้วยใช่นะคะทำไมถึงได้ GI คะของเราได้ GI ขอโทษค่ะ GI ของบ้านแพ้วซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะอยู่แล้วว่าถ้าเป็นมะพร้าวเนี่ยจะต้องเป็นบ้านแพ้วเขาจะมีความเป็นน้ำกร่อยซึ่งรสชาติน้ำเนี่ยมันจะมีความหอมติดใบเตยแล้วก็จะมีความแบบกร่อยมันก็จะเหมือนรสชาติมันจะมีความกลมกล่อมมันจะมีมิติของรสชาติมากกว่ามะพร้าวทั่วไปใช่ค่ะเราก็เลยได้รับ GI ตามมาตรฐานแล้วก็นอกจากนั้นยังได้ GAP อาหารปลอดภัยก็คือไม่ฉีดยาฆ่าแมลงค่ะโอ้โหทำได้ด้วยเหรอคะที่จะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเพราะว่ามันจะมีตัวด้วงตัวนั่นตัวนี่มากัดกินต้นมะพร้าวค่ะนะคะก็คือเราจะมีแตนเบียนะคะเลี้ยงเพื่อที่เขาจะมาแบบเหมือนฆ่าแมลงแทนค่ะเราก็เลยไม่ต้องใช้สารเคมีส่วนในเรื่องของสูตรเห็นบอกว่าไม่ใช้สารเคมียังเป็นออร์แกนิก 100% ดีต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวขอถือชัดๆนี่ดีต่อสุขภาพด้วยยังไงคะสูตรในการที่เห็นบอกว่ามีการไม่ใส่สารกันบูดอ่ะมันจะอยู่ได้โดยที่แบบไม่เสียก็คือของเราเป็นน้ำแท้ๆแบบจากต้นแล้วเราก็แค่ใช้เปลือกไม้พยอมแทนสารกันเสียค่ะเวลาเราลองกระบอกเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างประมาณ24ชั่วโมงซึ่งเราเก็บน้ำสองรอบแล้วระหว่างรอน้ำหยดในกระบอกเนี่ยเราก็ใช้เปลือกไม้พยอมแทนสารกันเสียหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รวมน้ำก็ผ่านการแบบการกรองการพาสเจอไรซ์แล้วก็สเตอริไลซ์ซึ่งการสเตอริไลซ์ทำให้สินค้าเนี่ยอยู่ในขวดได้นาน1ปีโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นและไม่ใส่สารกันเสียค่ะโอ้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่ใช้เปลือกพยอมใช้เปลือกพยอมใช่ค่ะในการทำให้น้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำดอกมะพร้าวเนี่ยอยู่ได้นานใช่มากยิ่งขึ้นคือคนที่รับประทานเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่ทำร้ายผู้บริโภคด้วยใช่ได้ความสดสะอาดและวิตามินและแร่ธาตุครบเลยค่ะเขาจะมีตัวโพแทสเซียมสูงแล้วก็ที่สำคัญคือตรงเนี้ยความหวานของดอกมะพร้าวอะค่ะค่า GI เขาอยู่ที่35ซึ่งเป็นค่า GI ที่ต่ำมากผู้เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ใช่ค่ะคือเขาให้ความหวานระดับน้ำตาลทรายแต่ว่าค่า GI เขาต่ำก็จะเป็นในกลุ่มคลีนหรือกลุ่มสุขภาพก็จะนิยมทานกันนะคะและก็มีการดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆได้อีกมากมายด้วยอย่างตรงนี้เลยมีเป็นอะไรบ้างคะคือตอนนี้อันนี้คือตัวน้ำดอกมะพร้าวนะคะจะเป็นตัวขวดแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราทำตัวนี้ออกมาเราออกแบบทุกอย่างครบแล้วเราก็มาพัฒนาเป็นตัวไซรัปก็น้ำตาลผงค่ะคือทั้งหมดอันนี้ค่ะเราเคี่ยวมาจากตัวนี้
อันนี้ก็เป็นน้ำตาลเคี่ยวเตาฟืนตัวนี้เราให้คนงานที่สวนนะคะเคี่ยวด้วยเตาฟืนเลยค่ะแบบโบราณเลยแบบโบราณเลยค่ะถ้าเป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะแล้วแต่รูปแบบการใช้งานแบบลูกค้าบางท่านสะดวกแบบเอาไปทำสมูทตี้วอฟเฟิลใช่ค่ะเขาจะใช้เป็นไซรัปแต่ว่าคนที่นิยมทำอาหารก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบผงชงกาแฟก็แล้วแต่สะดวกเดี๋ยวนี้เทรนด์สุขภาพคือทานน้ำตาลแบบเนี้ยมันจะไม่มีสีไม่มีสารต่างๆก็จะดีต่อสุขภาพและที่สำคัญคือค่าน้ำตาลต่ำด้วยนะคะตัวนี้เป็นสินค้าสุขภาพหมดเลยสำหรับแบรนด์โคโค่บาร์เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไฮโซมากขึ้นห้างเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แบรนด์สินค้าบ้านๆอยู่ที่บ้านแพ้วแล้วอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นโมเดิร์นเทรดที่ไหนบ้างคะตอนนี้มีโกลเด้นเพลสค่ะแล้วก็มีลิมปิงค่ะที่เราลงค่ะแล้วก็กำลังขยับไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะมาอยู่ที่ร้านกาแฟค่อนข้างเยอะเอ๊ะหรอใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีมาให้ชิมด้วยเข้ามาเป็นแกลลอนเลยไปร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่าเป็นขวดอย่างนี้คงจะไม่พอมั้งด้วยความที่เราอยากให้น้ำสดเราจะแบบส่วนใหญ่ถ้าไปร้านกาแฟจะใช้เป็นไซส์250 ml ค่ะเขาก็จะแบ่งได้ประมาณ2ครั้งแล้วแต่สูตรของร้านเพราะว่าอย่างการทำแบบนี้การเข้ารีทอร์หรือเข้าเซอร์รีไลซ์ค่ะมันควรจะอยู่ในขวดแก้วเพราะจะเก็บรสชาติได้ดีที่สุดนะคะใช่ค่ะทีนี้จะถามในเรื่องของอายุการเก็บบ้างดีกว่าก่อนที่จะไปชิมกันเนาะว่าขวดเนี้ยเก็บได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีคะถ้าเป็นขวดอะค่ะเก็บได้1ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่น่าเชื่อเนาะใช่ค่ะเป็นนวัตกรรมด้วยความสเตอริไลซ์เหมือนเวลาเรากินนมที่เขาสเตอริไลซ์จะเป็นรูปแบบเดียวกันค่ะถ้าเป็นน้ำตาลหรือว่าไซรัปล่ะคะถ้าน้ำตาลผงกับไซรัปติดได้2ปีค่ะเก็บไปได้นานเหมือนกันใช่ค่ะแต่คุณค่ามันลดลงไหมเวลาเก็บไปนานๆเนี่ยไม่ลดลงแต่อาจจะมีสีดรอปลงเล็กน้อยก็เลยจะแนะนำให้ลูกค้าเก็บในตู้เย็นแต่อย่างตัวนี้ค่ะถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็คือต้องเก็บในตู้เย็นซึ่งจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แต่จริงๆก็หมดแล้วค่ะภายใน2นาทีนะคะมาพูดถึงในเรื่องมีคุณภาพหลายๆคนอาจจะเจอตะกงตะกอนเจอเอ๊ะทำไมตอนนั้นซื้อสีไม่เป็นแบบนี้สีอ่อนกว่านี้เข้มกว่านี้ความเป็นธรรมชาติของมะพร้าวยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยตรงนี้ก็คือตัวน้ำดอกมะพร้าวในแต่ละฤดูไม่ว่าจะเป็นแบบฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละฤดูเขาจะมีความเหลื่อมกันเล็กน้อยด้วยความที่เราใช้ความธรรมชาติ 100% เราไม่ได้ใช้หัวเชื้อมาผสมแต่เราเอาแบบทุกหยดจากต้นเพื่อมากองแล้วก็มาบรรจุอะค่ะมันก็อาจจะเป็นที่หน้าฝนเขาอาจจะดูใสหน่อยหน้าหนาวก็จะมีความเหมือนใสเป็นตาตะกั่วแตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าร้อนก็จะมีความขุ่นนิดนึงส่วนตะกอนก็คือเขาจะมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นเหมือนเวลาเราทานน้ำผลไม้สดอะค่ะเขาจะมีตะกอนธรรมชาติอยู่แล้วใช่ชั้นของมันอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งไม่ได้มีผลเสียอะไรก็คือเขย่าก็กลับมาเป็นปกติอ๋อไม่อันตรายไม่ได้เสียแต่บางคนอาจจะบอกไอ้ที่มันเป๊ะๆมากๆแต่ยังไม่ธรรมชาติใช่ไอ้ที่แบบมาปุ๊บใสกิ๊กทุกขวดใต้ต้นไม่มีตะกอนก็อาจจะไม่ได้ 100% ค่ะถ้าเกิดว่ารักในสุขภาพเลือกสินค้าสุขภาพนะคะเลือกแบบธรรมชาติดีกว่าวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นอะไรบ้างคะที่จะให้ทางรายการของเราค่ะค่ะก็ถ้ามาจากทางรายการนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะตัว180 ml นะคะตัวนี้4ขวดค่ะ200บาทส่งฟรีค่ะนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0956293519หรือหมายเลข0893292416114นั่นเองนี่เลยแท้ๆเลยนะคะแบบนี้เอ๊ะมันมีขวดเล็กกับขวดใหญ่อ่ะนิดนึงใช่ค่ะ ก็คือแล้วแต่ลูกค้าคือจริงๆอ่ะเราทำไซส์250 ml มาแต่ว่าด้วยความที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักน้ำดอกมะพร้าวเราก็เลยทำตัว180 ml มาเพื่อที่ให้ลูกค้าได้ลองนะคะใช่มาพูดถึงการร่วมงานการเดินหน้าในการประชาสัมพันธ์แบรนด์กับทางด้านบิดคลับกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างที่ก็จริงๆเพิ่งเข้าบิดคลับมาไม่นานแล้วก็ต้องบอกว่าบิดคลับเป็นโครงการที่ดีนะคะแบบช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสผู้ประกอบการใหม่ๆค่ะก็จะมีการแบบเชิญผู้ประกอบการไปออกบูธหรือว่าไปออกร่วมสัมมนาหรือว่าเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาต่อไปต่อยอดแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเห็นเขาไปออกงานระดับนานาชาติไทเฟกมาด้วยใช่เป็นยังไงคะผลตอบรับณวันนั้นค่อนข้างดีค่ะด้วยความที่แบรนด์ของเราได้คัดเลือกจาก20บริษัทนะคะก็ได้เข้าร่วมไทเฟกแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานเจรจาธุรกิจซึ่งก็จะมีแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาติดต่อแล้วก็จะเป็นกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆดีว่าเราสินค้าเราฟังข่าวดีอยู่นะคะเมื่อไหร่แบบว่าเขาจะอีเมลมาหรือโทรมาหาว่าส่งประเทศในประเทศนี้วันนี้พร้อมส่งออกหรือยังคะน้องออมตอนนี้ตัวน้ำของเราค่ะพร้อมแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะเรื่องของออนไลน์เป็นยังไงคะตลาดออนไลน์วันนี้หนูจับทิศทางยังไงบ้างลูก
ตอนนี้ออนไลน์ก็คือเราค่อยๆสร้างตอนนี้คือเรามาในเรื่องแบรนดิ้งซึ่งก่อนหน้านี้คือเราใช้เวลา develop สินค้าค่อนข้างนานค่ะด้วยความที่สินค้าธรรมชาติมันก็จะมีความแบบฝาแบบนี้มันจะมีผลเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แพคเกจจิ้งพอตอนหลังเราทำคอมพีทเนี่ยเราทำให้เป็นกรีนแพคเกจจิ้งด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนก็จะแบบสุขภาพด้วยรักโลกด้วยซึ่งฟิล์มของเราไม่ได้ใช้ PVC เราใช้ PETG ค่ะก็จะไปเวรักโลกหมดเลยใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราก็เหมือน develop ครบแล้วเราก็จะมา branding ออนไลน์เยอะขึ้นแล้วค่ะตอนนี้และถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วอยากจะให้หน่วยกล้าตายอย่างฉันนะคะ ชิมดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนหวานหอมอย่างไรไหนน้องออมเอาขวดไหนที่จะเปิดให้พี่กินคะเดี๋ยวเอาใส่น้ำแข็งให้นะคะจะได้สดชื่นโอ้โหมีการต้องไปแบบพกมานิดนึงก่อนนี่วันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ชิมแบบน้ำที่ชื่อว่าดอกมะพร้าวปกติจะน้ำตาลสดปกติจะกินแต่เอาน้ำช่อดอกอะไรอย่างนี้ก็วันนี้มาเทสดูว่าประสบการณ์ที่ผ่านมากับประสบการณ์ที่สัมผัสโคโค่บาร์ของน้องออมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่น้องออมแกะมาสดสดร้อนร้อนเลยเขย่าก่อนนิดนึงเขย่าก่อนนิดนึงนี่แกะเลยนี่ต้องดังป๊อกเลยนะถ้าไม่ดังป๊อกไม่อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงจะให้ลองชิมแบบที่เป็นตัวน้ำดอกมะพร้าวเพียวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะลองผสมกับช็อตกาแฟให้ด้วยได้ค่ะกินหมดเนี้ยไม่เป็นเบาหวานนะเพราะว่าน้ำตาลค่าน้ำตาลของเขาต่ำมากทานได้คนเป็นคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะคนรักสุขภาพทานได้ขอสัมผัสกับความหอมของรสชาติก่อนมีกลิ่นคล้ายๆน้ำตาลสดแต่มีความหอมอ่อนๆกว่าจะคล้ายๆน้ำตาลสดผสมกับลำข้าวอ่ะเป็นเหมือนข้าวอ่ะเนาะเหมือนข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบมิติในรสชาตินี่คือเหตุผลที่ชอบแล้วก็แบบมาทำอันนี้แบบกลิ่นก่อนนะคะมาดูรสชาตินะคะนี่กินแบบบ้านๆต้องมีการคนอย่างนี้นี่ในคนอย่างนี้คนอย่างนี้นี่จะอร่อยนะคะหวานน้อยมากเลยอ่ะใช่นึกว่าจะหวานมากกว่านี้นึกว่าปื๊ดนึงแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือแบบเฮ้ยมันละมุนน่ะใช่มันดีงามมันมีความหอมมันมีความไม่หวานค่ะดีงามอ่ะคุณผู้ชมเหมาะมากๆสำหรับคนที่รักสุขภาพเลยใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าสมมติคือปกติเรายังติดหวานอยู่แต่ว่าตอนหลังๆมาพอเทรนสุขภาพมาคนก็จะเริ่มแบบหาสิ่งที่ให้ความหวานแบบเป็นทางเลือกที่ดีใช่คือดีกว่าที่คิดไว้คุณผู้ชมตอนแรกคิดว่าจะมีความน้ำตาลสดแล้วก็กินเข้าไปคือน้ำตาลสดค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เลยอ่อนบางละมุนกว่าและมีความนุ่มกว่าเยอะเลยและที่สำคัญเวลากินเข้าไปจะมีความหอมด้วยคล้ายๆใบเตยด้วยเหมือนที่น้องอองพูดเลยใช่ค่ะมาลองมิกกับสูตรที่แบบซิกเนเจอร์ได้ค่ะอันนี้คือร้านกาแฟจะนิยมทำกันเราจะมาใส่1ช็อตนะคะเอา1ช็อตมาใส่เลยนะคะนาทีเลยนะคะไม่ต้องมือสั่นนะคะไม่ต้องกลัวจะแบบเค็มไปไหมน่าจะเข้ากันจะเข้ากันลองแบบต้องคนกันคนนิดนึงนะคะมันจะไม่แยกชั้นเหมือนลาเต้เนาะใช่ค่ะต้องแบบค่อยๆเทอะไรอย่างเงี้ยจะแยกชั้นเฮ้ยเข้ากันดีมากเลยอ่ะใช่ตัดความแบบขมของกาแฟได้ดีมากใช่ค่ะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตรงเนี้ยแทนแล้วเพราะหลังๆจะเริ่มแบบเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเขาจะมีแบบกาแฟส้มกาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยค่ะเป็นเทรนด์ของกาแฟน้ำดอกมะพร้าวมาเหมือนกันนะคะก็มาอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยคนท้องถิ่นไทยอยากทราบจังเลยว่ามีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเนี่ยกี่ไร่คะประมาณ40ไร่ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบ่งที่เป็นลูกแล้วก็เป็นดอกเพราะว่าการทำดอกเราต้องปาดน้ำทุกวันถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยใช่นะคะฝากอุดหนุนกันนิดนึงนะคะสำหรับสินค้านะคะของเจ้าของแบรนด์คนสวยโคโค่บาร์นะคะที่0956293519นะคะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณผู้ชมอยู่แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์โทรค่ะ0893292614ฝากไว้เลยกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับรายการTalk Togetherวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการนำสินค้าแบบนี้มาส่งตรงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมความหอมหวานได้กินความหอมหวานแบบที่เอ็มม่าได้ลองเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบพระคุณน้องออมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการ Talk Together ประจำวันนี้นะคะพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเมืองที่น่าติดตามและสินค้าชุมชนที่น่าสนใจแบบนี้ประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะเจอกับเอ็มม่าแล้วก็พี่อั๋นสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้คุณผู้ชมแบบนี้ได้นะคะผ่านทางททบ5แห่งนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนสำหรับทุกการติดตามด้วยค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ